ป้าเฮลันโรคขึ้นโรงพักหลังถูกรางวัลที่หนึ่งชีวิตนี้ไม่ต้องลำบากอีกแล้วผ่านไปแล้วสำหรับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1มีนาคมรางวัลที่1ออกหมายเลข835538รางวัลเลขหน้า3ตัวออกหมายเลข290และ838รางวัลเลขท้าย3ตัวออกหมายเลข806และ051ขณะที่รางวัลเลขท้าย2ตัวออกหมายเลข73ล่าสุดผู้ใช้ Facebook โสพิตาได้มีการโพสต์ภาพพบผู้ถูกรางวัลที่1เป็นคุณป้าชาวบ้านหนองบัวบานอำเภอปทุมรัตน์จังหวัด101ถูกลอตเตอรี่1ใบประจำวันที่1มีนาคม64หมายเลข835538รับเงิน6ล้านบาทกลายเป็นเศรษฐีคนใหม่ในทันทีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิก